ผมว่าคืออย่างนี้ครับเรียนท่านผู้ชมว่าเผอิญว่าได้ไปคุยกับทางท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็มีบอกว่าตอนนี้มันมีเรื่องของการกฎหมายการจ้างงานสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่มีการจ้างงานตั้งแต่ร้อยคนขึ้นไปใช่ไหมจะต้องจ้างผู้พิการหนึ่งคนเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้การดำเนินการด้านเนี่ยยังมีน้อยอยู่เพราะว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยปัญหาคือว่าผู้ประกอบการเองก็ไม่รู้ว่าจะเอาเขามาทำงานอะไรประเด็นหนึ่งประเด็นสองว่าเขาจะเดินทางมาทำงานยังไงเกิดเขาเป็นผู้พิการเป็นมนุษย์ล้อเนี่ยใช่ไหมครับเขาจะเดินทางมาทำงานเขาจะบอกกับงานอะไรของเราใช่ไหมครับพวกนี้นะครับแล้วก็มาถึงแล้วคือมาแล้วแล้วก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะเกิดผลกระทบคือถ้าเอาเขามาทำงานที่ทำงานมันจะมีผลกระทบกับครอบครัวเขาที่ปกติแล้วเขาอยู่กับครอบครัวเขาเขาต้องดูแลนู่นนี่อะไรหรือเปล่าก็มีหลายประเด็นเขาเลยว่าตอนนี้มันมีเทรนด์ใหม่นะการจ้างงานตามมาตรา35ก็คือคุณสามารถจ้างงานผู้พิการได้โดยที่ไม่ต้องมาทำงานที่บริษัทอย่างเช่นบ้านเขาอยู่ที่บ้านใหม่ครับนะฮะบ้านเขาอยู่บ้านใหม่ซึ่งแถวบ้านเขาเนี่ยมันมีศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กยังไงเลยครับศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กเป็นบริการของอบต.หรืออะไรแถวนั้นอยู่เขาจ้างผู้พิการคนนี้ไปทำงานที่ศูนย์เด็กเล็กไปทำงานที่ศูนย์เด็กเล็กซึ่งอยู่ติดกับบ้านเขาเลยนะครับใช้เวลาเดินทางไม่กี่นั่นแล้วก็นุ่นล้อไปได้นั่นไปได้กลางวันกลับมาดูแลพ่อแม่ที่ต้องให้ครอบครัวอะไรเงี้ยได้ซึ่งอยู่คนละที่กับบริษัทเลยคนละที่กับบริษัทแต่บริษัทเป็นคนจ้างครับแต่ให้ไปทำงานที่ศูนย์เด็กเล็กตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่บริษัทจ่ายค่าจ้างตัวนี้ไปคุณสามารถเอามาหักลดหย่อนเป็นค่าจ่ายของบริษัทได้กี่เท่านะคุณบางอันก็ตามรายจ่ายจริงบางเงื่อนไขก็สองเท่าใช่ต้องไปศึกษานิดนึงครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวศึกษาอะไรบ้างหรือไม่งั้นน่าอาจจะเชิญท่านพระอาจารย์มาคุยฟังในการเราครับจริงๆคร่าวๆก็เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงครับพี่ตู่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีมาตั้งแต่2550แล้วครับนี่กี่ปีละ14ปี15ปีละนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมปี56นะครับผู้ประกอบการส่วนใหญ่อันดับแรกเลยคือไม่รู้อันที่2คือรู้ไม่หมดอันแรกคือไม่รู้คือยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยบุคลากร100คนขึ้นไปเนี่ยต้องอัตราส่วนนะครับต้องจ้างงานผู้พิการ1คน100 100 1ต้องมี1คนถ้า149มี1ถ้า150มี1คนถ้า151เมื่อไหร่ต้องมี2คน151ขึ้นไปใช่ๆครับนะครับคือเกินกึ่ง1ของทุกๆ100อ่ะต้องเพิ่มทีนี้เค้าก็1ต้องรู้ก่อนว่าต้องจ้างครับจ้างแล้วในอัตราค่าจ้างที่พอจ้างเข้ามาเป็นคนพิการจ้างเข้ามาไม่ว่าจะพิการแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องมีบัตรผู้พิการคำว่ามีบัตรผู้พิการก็หมายความว่า1คุณไม่จำเป็นต้องประกาศหาคนที่มีบัตรผู้พิการก็ได้บางทีสถานประกอบการเขามีผู้พิการอยู่แล้วเพียงแต่ไม่เคยไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการก็ได้นะคุณก็ไปว่าเข้าเงื่อนไขไหมสำนักงานพัฒนาความมั่นคงก็จะตอบว่าเข้าเงื่อนไขไหมถ้าเข้าเงื่อนไขเขาออกบัตรผู้พิการได้เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างว่าผมมีพนักงาน600ผมมี6คน600กว่าผมมี7คน7คนนี้ก็เป็นรับจากภายนอกเข้ามาคือบัตรผู้พิการกับพอเรามาสำรวจตัวเราเมื่อหลายปีก่อนตั้งแต่กฎหมายบังคับปรากฏว่าเราก็มีบุคลากรที่พิการอยู่แล้ว2สำลายเราก็ให้เขาไปขึ้นทะเบียนพอขึ้นทะเบียนเสร็จเขาก็1ผู้ประกอบการต้องครบตามกฎหมายข้อที่2ก็คือพอเขาขึ้นทะเบียนผู้พิการเขาจะได้รับสวัสดิการจากภาครัฐด้วยจากเดิมที่เขาไม่เคยได้นะครับอันนี้เพราะนั้น100 100นึงต้องมี1คนนะครับ100นึงต้องมี1คนข้อที่2ครับถ้าคุณไม่จ้างคุณก็ต้องอันนี้ร้อยหนึ่งมีหนึ่งคนเนี่ยเขาเรียกมาตรา33ถ้าคุณไม่จ้างคุณต้องไปเข้ามาตรา34ก็คือใช้สิทธิ์ไม่จ้างแต่จ่ายเงินแทนคือบังคับอยู่แล้วว่าคุณต้องมีร้อยละหนึ่งคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รับผู้พิการมาหนึ่งคนคุณก็ต้องจ่ายเงินทดแทนให้กับรัฐไปงานมันเป็นเรื่องของสังคมอะฮะคือช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลคนพิการสถิติเมื่อหลายปีก่อนผู้พิการมีตั้ง700,000กว่าครับแต่มีงานทําแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงอ่ะไม่มีเพราะนั้นภาครัฐก็อยากจะส่งเสริมด้านสวัสดิการชีวิตคนพิการเนี่ยนะซึ่งถ้าเรามองว่าเราประกอบการน่ะไอ้นี่ก็คือ CSR อย่างนึงอ่ะจริงๆก่อนมีกฎหมายเนี่ยบางบริษัทเค้าก็ทําอยู่แล้วเคยได้ยินมั้ยฮะ AS รับผู้พิการมาเป็น call center นู่นนี่นั่นนะฮะคือเป็นการช่วยคนในสังคมไม่งั้นคนเหล่านี้ไม่มีงานทําไม่มีรายได้ภาครัฐก็ต้องดูแลอย่างเดียวซึ่งภาครัฐดูแลมันก็เหมือนเอาภาษีเราไปดูแลนะครับจริงๆแล้วให้เข้ามาทํางานแล้วมีประสิทธิภาพแล้วบางทีคนพิการมีประสิทธิภาพมากกว่าคนปกติในบางเรื่องด้วยนะมีความตั้งใจใช่ครับในบางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็
ก็เป็นเรื่องนึงคือมาตรา33ต้องรับถ้าไม่รับก็มาตรา34ครับคุณก็ต้องจ่ายทดแทนในอัตราค่าจ้างซึ่งปกติอัตราค่าจ้างเค้าก็คิดจากอัตราค่าจ้างคูณ365บาทอันนั้นคือเงินที่ต้องจ่ายคิดง่ายๆแสนกว่าบาทครับต่อ1คน1ปีถ้าเราไม่รับนะครับแต่พอเค้าทําออกกฎหมาย2ตัวนี้มาคือรับก็มาทํากับจ่ายเงินก็ได้เนี่ยปรากฏว่ามองภาพว่าการรับคนเข้ามาทํางานผู้ประกอบการก็คิดอย่างเดียวว่าเอามาเป็นมนุษย์ล้อเป็นนู่นนี่นั่นต้องเอามาพอเอามาเสร็จปุ๊บแล้วเป็นไงครับต้องไปปรับปรุงพื้นที่ใช่ครับเพื่อจะดูแลเค้าเพื่อให้เค้าทํางานได้อย่างปกติสุขนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการลงทุนก็ปรากฏว่าก็มีผู้ประกอบการส่วนนึงจํานวนมากเลยนะผมว่านะเลือกที่จะจ่ายออกไปโดยที่ไม่รับซึ่งมันก็จะไม่เข้าคอนเซ็ปต์ความเป้าหมายที่อยากจะเกิดจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เลยต้องมาคิดต่อว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นในเมื่อผู้การไม่สะดวกบางผู้การก็บอกว่างานผมไม่สามารถรับไม่ว่าจะพิการด้านไหนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเกิดมาตรา35ที่พี่ตู่พูดตะกี้เนี่ยครับว่าถ้างั้นมีทางเลือกช่วยกันหน่อยทางเลือกที่ว่าเนี่ยทำมาหลายเรื่องเลยครับอย่างเช่นจากเดิมต้องจ้างมาแล้วจ่ายค่าจ้างนะไม่ต้องแล้วให้สัมปทานก็ได้เช่นสมมติให้สัมปทานขายของในบริษัทคุณครับอย่างนี้ก็ได้คือคุณไม่ต้องจ้างแต่คุณให้สัมปทานเช่นให้เขามาทำอาหารขายให้เขาเอาสินค้ามาขายนู่นนี่นั่นเพียงแต่มันมีเงื่อนไขบอกแค่นั้นนึงว่าอย่างน้อยกำไรที่เขาได้ต้องไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำคือฟิกกำไรให้เลยคือคล้ายๆกับว่าให้กำไรกลายไปเป็นค่าจ้างที่เขาอยู่ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเงี้ยครับให้สัมปทานก็ได้จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าอาหารบริการก็ได้หรือพวกกันไปทำสัญญารับซื้อวัตถุดิบหรือรับซื้ออะไรจากเขามาก็ได้แต่ต้องมีแบบฟอร์มบอกว่าเขาได้กำไรเท่าไหร่สมมุติว่าเขาได้กําไรมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ําต่อเดือนนะแล้วทําสัญญาไว้1ปีมันก็จะไปสอดคล้องกับมาตรา34ที่คุณต้องจ่ายเงินให้กับเขา1คน1ปีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการสร้างงานใช่เป็นการสร้างงานให้เขานะครับหรือจัดจ้างเหมาช่วงจ้างเหมาก็ได้ให้เขาอยู่บ้านเหมือนเดิมแต่ให้เขาผลิตอะไรให้คุณแล้วก็มาวัดกันที่กําไรที่คุณให้ว่าสัญญานั้นไม่ต่ํากว่าสิ่งที่รัฐกําหนดนะครับจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ยังทําได้นะครับหรือเพิ่มเติมมาอีกอันเนี้ยจัดให้มีล่ามภาษามือนับให้ด้วยก็หมายความว่าสมมุติครับคุณรับคุณบอกว่าคุณรับคนพิการไม่ได้เช่นหูหนวกคุณรับคนพิการไม่ได้คุณก็เลยไม่รับเขาก็บอกว่าไม่ใช่คุณสามารถรับได้แล้วคุณก็จ้างจ้างล่ามมาก็ได้ล่ามก็คิดให้นะคิดให้ทดแทนเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นผู้พิการใช่ครับอย่างเงี้ยนะฮะหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็หมายความว่าอย่างบางทีคนพิการเนี่ยพิการผมไม่แน่ใจใช้คําว่าอะไรโดยสมบูรณ์มันคือทําอะไรไม่ได้เลยครับนะครับคือทําอะไรไม่ได้เลยเค้าก็เลยมีคนดูแลเพื่อให้เค้ามีชีวิตดํารงชีวิตอยู่ได้ปรากฏว่าผู้ดูแลนี่ก็เดือดร้อนมันก็เลยมีเงื่อนไขว่าถ้างั้นถ้าผู้พิการคนเนี้ยได้รับการพิจารณาว่าพิการโดยสมบูรณ์คือไม่สามารถประกอบอะไรได้เลยทําอะไรได้เลยเนี่ยผู้ดูแลก็มีสิทธิ์ทดแทนเหมือนคนพิการนะก็เอาผู้ดูแลไปทํางานหรือจ้างผู้ดูแลมาทํางานนู่นนี่นั่นเพื่อมีอัตราค่าจ้างก็สามารถจะทดแทนกันได้อันนี้เค้าเรียกเป็นช่องทางเหมือนกับแต่เดิมมีถนนเดียวอ่ะจ้างเข้ามาทํางานวันนี้ภาครัฐก็กําหนดไป10ถนนเลยเพื่อให้ผู้ประกอบการน่ะได้ไปดูรายละเอียดตัดใจเลือกแล้วก็มีสิทธิประโยชน์ให้ด้วยนะครับบางเรื่องนี่ก็บอกว่าคุณจ่ายให้เขาเท่าไหร่เอารายจ่ายมาหักกําไรได้เลยนะครับบางเรื่องที่ส่งเสริมเป็นพิเศษก็บอกว่าคุณจ่ายไปเท่าไหร่ให้คิดเป็น2เท่าเลยเออ2เท่า2เท่าได้เลยเป็น2เท่าเลยซึ่งอันเนี้ยนะครับอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยครับแล้วจะเห็นดูแค่3ข้อครับมาตรา33มาตรา34มาตรา35มาตรา33จะรู้เลยว่าร้อยละเท่าไหร่ที่ต้องรับมาตรา34ก็จะรู้ว่าถ้าไม่รับจ่ายเท่าไหร่แล้วมาตรา35เนี่ยครับเป็นถนนอีกหลายสายที่ให้เลือกว่าอ๋อถ้างั้นมาทํางานกับเราไม่สะดวกเราไม่เหมาะสมที่จะทําพื้นที่เป็นทางลาดพื้นที่เราไม่มีร้านเราเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมีลูกจ้างอยู่120คนถือว่าเป็นร้านใหญ่ๆเงี้ยมันทําอะไรไม่ได้เลยแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนทางเลือกใช่มั้ยฮะอาจจะกลายเป็นว่าโอ้เราเคยหาวัตถุดิบจากนู่นจากนี่เราก็มาจ้างเค้าทํารับเหมาทําแทนให้เค้าปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผักอะไรมาสําหรับก็ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าตัวเลขนี้เข้ามาจากไหนครับจํานวนที่บอกว่า100ต้องรับผู้งาน1เค้าก็เอามาจากที่เราส่งไปกับสังคมก็คือฐานจํานวนพนักงานครับนะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นผู้ประกอบการที่ผมใช้คํานี้นะ1ไม่รู้นี่คือผิดกฎหมายนะครับคือผมไม่รู้คือผิดกฎหมายวันนั้นเมื่อคุณส่งประกันสังคมแตะ100อ่ะคุณก็ต้องเข้ากฎหมายพอเข้ากฎหมายเสร็จคุณก็บอกว่าเอ้ยกฎหมายนี่มันวุ่นวายเนาะทําให้เราลําบากต้องนู่นต้องนี่จริงๆไม่ใช่ครับมาดูมาตรา35เลยมีทางเลือกมีทางเลือกเยอะแยะมีทางเลือกให้ทําเป็นการคืนให้กับสังคมอะไรเป็นเสียงสาวของจังหวัด
เอ้ยของบริษัทของคุณเองซึ่งรายละเอียดต้องมาศึกษานิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดเอาอะไรเรื่องเดี๋ยวอาจจะเรียนเชิญนะฮะท่านประธานสังคมมาคุยฟังก็ได้นะครับว่าเขามีมาตรการอย่างไรรวมทั้งอย่างที่ผมบอกว่าในที่ตอนนี้เขาทำกันอยู่คือไม่ต้องจ้างมาที่บริษัทคุณทำงานอยู่ที่บ้านแต่ไปทำงานข้างๆบ้านคุณก็ได้ที่ศูนย์เด็กก็เป็นการบริการสังคมอีกด้านนึงก็เหมือนจ้างเหมาเป็นการจ้างเหมาทีนี้อันนั้นคือจ้างเหมาแบบ CSR เลยคือจ้างไปดูแลคนอื่นซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวกับธุรกิจตัวเองแต่บางธุรกิจอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่ได้ต้องแลกผลประโยชน์กันซึ่งก็ไม่ผิดเพราะกฎหมายบอกว่าอยากให้คุณดูแลเขาแต่คุณก็อย่าเสียผลประโยชน์เยอะเพราะนั้นก็อาจจะจ้างไปดูแลไซต์นู่นนี่นั่นที่เขาดูแลได้ผมยังยกตัวอย่างง่ายๆนะบางคนมีที่ดินเยอะแยะเลยแต่ไม่มีคนรดน้ำไม่มีคนไปเปิดสปริงเกอร์ไม่มีคนไปทำนู่นทำนี่ดูแลใช่ใช่เพราะนั้นคุณก็เอาเขามาขึ้นทะเบียนอยู่ในมาตรา33ของประกันสังคมแล้วคุณก็เป็นการจ้างเหมาเป็นการให้ค่าจ้างมีการให้อะไรมันก็ไม่ต่างจากที่คุณไปจ้างคนอื่นไปเฝ้าอยู่ใช่ครับถูกไหมฮะเขาสามารถทำงานได้ในบางเรื่องและเป็นการทำงานไม่ยากและไม่เป็นงานที่เร่งรีบการวิการของเขาในบางเรื่องมันสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วหลักการก็บอกง่ายๆว่าไม่ว่าผู้ประกอบการหนึ่งรายจะมี8สาขาจะมี10ทำเลที่ตั้งเขานับรวมหมดอ๋อรวมที่ส่งประกันสังคมใช่ครับเขานับรวมหมดตอนในผู้ประกอบการจะอยู่พื้นที่ไหนก็นับรวมหมดเพราะฉะนั้นบางคนบอกเฮ้ยผมมีตรงนี้50คนผมมีตรงนี้20คนผมมีตรงนั้น30คนผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับถ้าเป็นชื่อบริษัทกอบริษัทเดียวกันเนี่ยรวมหมดก็เท่ากับครบ100ก็ต้องมี1คน